ไตรภพแห่งสภานะครับเป็นตัวแทน United States Tarot Board ประจำประเทศไทยเดือนนี้คือเดือนแห่งความรักเราก็เลยมีธีมคือ All Burgers Love US Fries ขึ้นมาสำหรับที่มาของแคมเปญนี้นะครับทาง United States Tarot Board ได้ร่วมกับร้านอาหารทั้งหมด10ร้านก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาจะขายเบอร์เกอร์เขาหรือฮอทดอกเขากับฟรายประเภทไหนบ้างที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นการแชร์ความรู้กันนะครับนะสำหรับคอนเซปต์ร้านเราเนี่ยครับเป็นแฟรนไชส์จากที่อเมริกาเปิด24ชั่วโมงเป็นอเมริกันเบอร์เกอร์ก็เป็นอาหารแบบ DNA สไตล์ละกันเมนูที่ผมเลือกเข้ามาในแคมเปญนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์ number 1นะครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ซิกเนเจอร์ของเราตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่ค่อนข้าง juicy เราเลือก beef patty จากเซอร์ลอยแล้วก็จะมีชีส2ตัวลูกค้าที่ชอบทานที่ชีสกลิ่นแรงนะครับตัวนี้จะค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีเลยร้านชื่อ Sweet Vista อยู่ซอยสุขุมวิท31นะครับเปิด11โมงปิด4ทุ่มร้านเป็นคอนเซ็ปต์สวีทกับพิซซ่ามันผสมกันพิซซ่ามันเป็นแปลว่าจักรยานคุณส่วนคนหนึ่งทำขนมแล้วผมทำอาหารเมนูอาหารก็คิดเองหมดเพราะว่าเป็นคนชอบทำคนชอบกินเบอร์เกอร์ที่เอามาในแคมเปญเนี่ยนะครับเป็นเบคอนชีสเบอร์เกอร์ที่ร้านจะใช้เบคอนหนา7มิลนะครับว่าจะเป็นเบคอนใหญ่ๆ2ชิ้นก็เป็นเนื้อแล้วก็มีชีส2อันคือมันเป็นปกติของเบอร์เกอร์ที่ร้านอยู่แล้วมันเกิดจะเป็นซิกเนเจอร์ทุกอันนะเพราะเราไม่ได้ใช้ชีสเหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยครับจิมส์เบอร์เกอร์แอนด์เบียร์ครับคอนเซปต์ร้านก็คือการที่กินเบอร์เกอร์พร้อมกับเบียร์นะครับเป็นการแฮงเอาท์อีกรูปแบบนึงร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยอารีย์ 2003เปิดทุกวันตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนครับสำหรับเมนูที่ร่วมกับ US Fry นะครับชื่อเมนูก็คือ The Lava Cheesy Burger นะครับทางร้านจะใส่พาเมซานชีสยัดไส้เข้าไปในเนื้อแพตตี้อีกทีนึงก็จะมีชีสลาวาไหลออกมาตอนกัดสำหรับผู้ชื่นชอบชีสเป็นพิเศษเลยครับร้านเราชื่อร้าน24 hour by sometime นะคะ hour ที่แปลว่านกฮูกอยู่ที่เอกมัย12ค่ะคือเราเป็นคาเฟ่ริโซที่เราเปิดบริการ24ชั่วโมงเราก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มคืออย่างอาหารเช้าเนี้ยเราก็จะเป็น all day breakfast ใครอยากทานสเต็กตอนตี5หรือตี2ก็สามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับตัวที่เรานำเสนอคราวนี้จะเป็นตัวที่เราคิดขึ้นมาพิเศษเราตั้งชื่อมันว่า night hour เราจะทำจากขนมปังเบอร์เกอร์บันมีส่วนผสมของชาโคลเนื้อที่เราใช้เป็นเนื้อ US beefผสมกับชีส2หรือ3ตัวอยู่ด้านในแล้วก็จะมีท็อปด้วยไข่ดาวแล้วก็จะมีเบคอนท็อปเป็นสตรีปเบคอนใหญ่ๆจะเป็นคอมบิเนชันกันที่ค่อนข้างลงตัวทานแล้วก็จะรู้สึกแบบจุยซี่ขึ้นมาสวัสดีครับผมอาร์มี่นะครับผมทำร้านเบอร์เกอร์ชื่อร้านมาเตอร์ทักเกอร์ไม่มันไม่ใช่ร้านเลยครับมันเป็นรถเบอร์เกอร์มาเตอร์ทักเกอร์ครับร้านเราจะไม่ค่อยอยู่ที่ครับเพราะเราเป็นรถเราจะขับไปหลายที่นิดนึงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มถึงห้าทุ่มไม่ค่อยแน่นอนต้องรบกวนติดตามในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเลยครับร้านเราจะมีเบอร์เกอร์อยู่แบบเดียวนะครับจะต่างแค่ตรงแพตตี้เนื้อครับหมูครับแล้วก็จะเป็นซอสทาวเซนไอแลนด์แบบเปรี้ยวๆกับมัสตาร์ดเผ็ดๆแกงแบบเบคอนแบบเบคอนกลิ่นสโมกมันจะมาแรงก็จะมีชีสหอมทอดกัดไปก็เจอรสกรอบในเบอร์เกอร์เข้ากันได้ดีมากร้านชื่อร้านฟูมูนนะครับเปิดจันทร์ถึงศุกร์ครับเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มครับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชร้านผมก็จะใช้รถตุ๊กๆอยุธยาทำอาหารตรงนั้นเลยโชว์คนที่เดินผ่านมาก็จะเห็นเบอร์เกอร์ที่ใช้ร่วมแคมเปญนี้ก็คือชีสสเต็กเบอร์เกอร์นะครับเนื้อเบอร์เกอร์เป็นสูตรของเราเราจะมีเนื้อสไลด์เป็นเนื้อชิ้นๆ นะครับวางอยู่ข้างบนจะได้รสชาติทั้งเนื้อสเต็กแล้วก็เนื้อบดแล้วก็มีชีสซอสด้วยแล้วก็จะมีชีสสไลด์เป็นมอสซาเรลล่าชีสกับเชดดาร์วางตรงกลางครับอร่อยมากครับร้านชื่อร้าน On The Road นะคะตอนร้าน On อยู่จะอยู่ทองหล่อระหว่าง 11-13 อะค่ะมันจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นขึ้นไปจนถึง5ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนราวเนี้ยค่ะปิดวันอาทิตย์กับวันจันทร์จะเป็นร้านอาหารที่อยู่บนรถนะคะตัวแคมเปญที่นำมาเข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะคือตัวเบอร์เกอร์ Black and Blueคือตัวเนื้อออนจะเคลือบด้วยผงเคเจนนำเข้าจากอเมริกาเอามาแล้วผสมเอาเองราดด้วยซอสบลูชีสมันจะออกมีเปรี้ยวนิดนึงเค็มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอร่อย